ช้น้ำยาฟอกขาวแล้วก็จัดผิวไม้ให้ซีดลงวันนี้ก่อนนะครับก่อนที่จะไปทำเทียนขาวเป็นน้ำยาฟอกขาวผสมมันในอัตราส่วนเท่ากันแล้วก็ทาลงไปเลยนะครับในกรณีที่มีแดดเนี่ยเราไปตากแดดเราก็ทาไปให้ชุ่มๆเลยนะครับก็จะเป็นไม้ที่กัดน้ำยามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม้ก็จะสีก็จะซีดลง